clouds pass, the skies are clear. คราวนี้จากนิยามเนี่ยถ้าครูบอกว่า f บวก g ที่ x แปลว่าอะไรคะค่าของ y ในฟังก์ชัน f บวก g ใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมคะแบบนี้รู้เรื่องไหมคะเนี่ยเฉยเฉยไม่ได้นะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องตรงไหนที่ไม่รู้เรื่องบ้างทีแรกเมื่อกี้นี้ครูบอกว่าฟังก์ชัน f บวก g f บวก g เมื่อกี้นี้ของนักเรียนเป็นเซตของคู่อันดับ xy xy แล้วก็โดยที่ y เท่ากับ fx fx แล้วก็บวกด้วย gxแล้วก็มีเงื่อนไขอีกว่าและ x เป็นสมาชิกของโดเมนของ f intersect กับโดเมนของ g คราวนี้ในฟังก์ชันเนี้ยมันจะมีค่าของ x กับ y ใช่ไหมเขาบอกว่า x เนี่ยคือ x คือโดเมนของ f intersect กับโดเมนของ g คราวนี้ครูถ้าครูยกตัวอย่างแบบนี้ถ้าครูยกตัวอย่าง f นะ f เป็นมีสมาชิก a 1 a 1ต่อไป b 2แล้วก็ c 3นะต่อไป g สมมติว่า g มีสมาชิกเป็น a แล้วก็7 b แล้วก็ลบ2นะแล้วก็ e ลบ5คราวนี้ถ้าครูจะหา f บวก g ล่ะนักเรียนครูจะหา f บวก g f บวก g ครูก็ต้องไปหาอะไรซะก่อนหาโดเมนของ f intersect กับโดเมนของ g โดเมนของ f เป็นเท่าไหร่คะ a แล้วก็อะไร b แล้วก็ c ต่อไปโดเมนของ g ล่ะ a แล้วก็ b e a b แล้วก็ e ถามว่ามา intersect กันแล้วล่ะได้เป็น a กับ b เท่านั้นเพราะฉะนั้นใน f บวก g ของครูมีอะไรบ้าง a 8แล้วอะไรนะ b 0หมดยังหมดแล้วนี่คือ f บวก g f บวก g ในที่นี้เราจะต้องเขียนเป็นอะไรคะเขียนเป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกถ้าครูบอกว่า f บวก g f บวก g f บวก g ที่ a นักเรียนว่าได้เท่าไหร่คะ f บวก g ที่ a ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะครูเติมบวกลงไป g ตัวเดียวทำให้นักเรียนถึงกับไม่รู้ว่าค่าของ f ที่ x เลยเหรอคะนักเรียนถ้าสมมุติว่าครูให้ตัวนี้เป็นถ้าสมมุติว่า fx ธรรมดา f ตัวเดียวไม่มีบวกถ้าบวกแล้วมันก็เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับที่เราไม่เหมือนกับเป็นตัวเดียวกันแล้วอะค่ะทั้งเรียนเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่า f สมมุติว่า fx สมมุติfx เป็นเซตของคู่อันดับเนี่ยเป็นเซตของคู่อันดับถ้า f 5สมมติว่าในคู่อันดับเนี้ยนะสมมติในคู่อันดับที่
ที่นักเรียนเคยทำมาแล้วอ่ะสมมติว่า fx อ่ะ f เป็นอะไรนักเรียนเป็นคู่อันดับสมมติ1กับ1กับ3 2กับ6 f1 มีค่าเท่าไหร่คะ3 f2 6อ่ะแล้วอันนี้ล่ะ fa f บวก g ที่ a อ่ะ8แค่นั้นเองนักเรียนก็แค่นั้นเองทำไมไอ้คำว่าบวก g ตัวเดียวมันทำกับทำให้ถึงกับเราตอบไม่ได้เฉลอนักเรียนมันบวกด้วย g มันก็เหมือนกับไม่ได้บวกมันบวกกันแล้วมันเป็นตัวเดียวกันแล้วนะบวกด้วย g ตัวเดียวทำให้ถึงกับตอบไม่ได้เฉลอแล้วทีอย่างเงี้ยเนี่ย f 1ทำไมรู้ว่า3 f 2ทำไมรู้ว่า6แล้วพอ f บวก g ที่ a ไม่รู้ว่าคืออะไรโอ้อย่างนี้ไม่ได้นะนักเรียนนะอย่างนี้ไม่ได้นะบวกเข้าไปแล้วไอ้ตัวบวกนี่มันมีผลกับนักเรียนขนาดนี้เฉลออ่ะต่อไป fb ล่ะ f บวก g ที่ b ล่ะ0แสดงว่าไอ้ f บวก g ที่ a เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับเมื่อกี้เนี้ยครูลบไปแล้วเกิดจาก1บวก7 1คืออะไร1คือ y ของ fใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี้เอาใหม่เมื่อกี้นี้ f คืออะไรก่อนเดี๋ยวไม่รู้อีก f คืออะไรฮะเมื่อกี้นี้ที่เราให้ไว้ f ก็คือ a 1แล้วก็ b 2b 2แล้วก็อะไรอีกนะ c 3ต่อไปg ก็คือ a แล้วก็7 b ลบ2แล้วก็ b แล้วก็ลบ2แล้วก็ e ลบ5ตัวหลังเนี่ยมันไม่เกี่ยวละสาเหตุที่ไม่เกี่ยวเพราะว่าอินเตอร์เซ็กกันแล้วมันไม่มีตัวนี้ใช่ไหมฮะคราวนี้เมื่อกี้เนี้ย f บวก g เนี่ยเรานำเอา fa ใช่ไหม fa คือ1กับ ga คือ7ถูกไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราได้8มาตัวเนี้ยมันก็คือ fa บวก ga ถูกไหมคะแต่ตัวเนี้ยถ้าตัวนี้เป็น x ล่ะมันก็คือ fx แล้วก็บวกด้วย gx ทุกตัวเลยอันเนี้ยก็เป็น fb บวกด้วย gb ใช่ไหมถ้ามีต่อไปอีกก็ fc ถ้าสมมุติว่ามันเป็นตัวที่อินเตอร์เซ็กกันแล้วมันมีสมาชิกงั้นเขาก็เลยบอกว่า f บวก g ที่ x เนี่ยมันก็คือ fx บวก gx ถ้า f บวก g ที่ a ก็คือ fa บวก ga fบวก g ที่ b ก็คือ fb บวก gb อย่างนี้รู้เรื่องยังคะเนี่ยรู้ยังรู้หรือยังรู้แล้วนะคราวนี้พอมาลบบ้างลบล่ะ f ลบ g ที่ x ก็คือ fx ลบ gx อันนี้เขาพูดถึงเฉพาะค่า y ใช่ไหมฮะแล้วก็ x เนี่ยเป็นการอินเตอร์เซ็กกันระหว่างโดเมนของ f กับโดเมนของ g ที่ต้องเขียนอย่างนี้เพราะว่าถ้าโดเมนของ f อินเตอร์เซ็กกับโดเมนของ g เป็นเซตว่างแล้วจะไม่สามารถเกิดเซตใหม่ตามนิยามนี้ได้ถ้านิยามอย่างอื่นก็ไม่แน่แต่ถ้านิยามแบบนี้เกิดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคูณล่ะเรียกว่าจะเขียนว่าไงฮะจากนิยามถ้าคูณf คูณ g ที่ x เท่ากับ fx คูณ gx ซึ่ง x เป็นสมาชิกของโดเมนของ f intersect กับโดเมนของ g นี่คือคูณแล้วก็ถ้าหารก็เหมือนกันเอามาหารกันก็ fx หารด้วย gx โดเมนของ f intersect กับโดเมนของ g แล้วเป็นค่าของ xหรือเป็นค่าของโดเมนแต่ในเรื่องของการหารก็จะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงว่าตัวหารต้องไม่เป็นศูนย์
เรียบร้อยไหมคะเสร็จยังใครยังใครยังเมื่อกี้เห็นมีคนเขียนอยู่ถ้ายังก็บอกเลยนะ